ชุมชนของเราค่ะมีส่วนร่วมในการดูแลป่านะคะพัฒนาป่าให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างปอดนะคะให้กับคนในชุมชนของเราเองแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงจิตอาสานะคะขอเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลป่าแล้วค่ะเบื้องต้นก็คือเรื่องของการปลูกต้นไม้ทดแทนเนื่องจากว่าสวนพื้นที่แห่งนี้นะคะเดิมสมัยก่อนโบราณมานะคะเป็นพื้นที่สีเขียวจากวิถีชีวิตนะคะจากความเป็นอยู่ของเราคือเป็นสวนผักผลไม้ทุกชนิดเลยเต็มพื้นที่ตำบลนี้นะคะแต่มาอยู่ช่วงหลังๆวิถีความเจริญลุกล้ำเข้ามาทำให้ลูกหลานนะคะสนใจไปทำงานข้างนอกก็เลยบทบาทของการทำสวนเกษตรพืชผักผลไม้นะคะลดลงนะคะมีรัฐบาลอยู่ช่วงหนึ่งค่ะท่านก็เกรงว่าพื้นที่สีเขียวจะลดลงท่านก็เลยรับซื้อที่ไว้นะคะหลังจากซื้อที่ทิ้งไว้ท่านบอกว่า เดี๋ยวป่าก็จะฟื้นฟูเองแต่ในความเป็นจริงแล้วเดิมมันเป็นสวนเก่าเราได้สวนล้างซึ่งมันสร้างปัญหาให้กับคนในชุมชนเรานะคะแทนที่เราจะได้ป่าสวยๆมีพื้นที่สะอาดเรากลับได้สวนล้างมานะคะเพราะฉะนั้นคนในชุมชนของพี่ต้อยค่ะก็เลยขอเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานะคะหลังจากได้พื้นที่มาแล้วนะคะหนึ่งเลยเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นที่ของสวนนะคะสองดูแลเรื่องน้ำเรื่องคลองนะคะมีหลายคนถามพี่ต้อยมากเลยนะคะว่าพี่ต้อยปลูกป่าแล้วได้ประโยชน์อะไรนะคะซึ่งเราก็คิดว่าหนึ่งเลยที่อยู่อาศัยบ้านของเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะเราได้พื้นที่ที่สะอาดร่มรื่นสวยงามแล้วเราได้ที่บ้านปลอดภัยใช่ไหมคะแต่ในขณะที่เดียวกันพื้นที่แห่งนี้เราไม่เพียงแต่ได้พื้นที่สีเขียวอย่างเดียวเราอยากจะให้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้นะคะเราอยากจะเชิญชวนคนข้างนอกอะค่ะเข้ามาเรียนรู้ว่าการดูแลป่ามันได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะพืชผักผลไม้ต่างๆที่อยู่ในสวนเราที่เราปลูกทุกอย่างกินได้หมดเลยค่ะและปลอดสารพิษด้วยนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวเอามาเป็นเมนูอาหารที่ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะใบไม้ทุกชนิดสามารถกินได้แล้วมีประโยชน์ทางยาเป็นพืชสมุนไพรได้ด้วยนะคะอย่างเช่นวันนี้ที่เราเอามาตั้งโชว์ตรงนี้นะคะนำพืชสมุนไพรเหล่านี้มาเป็นการจัดการสุขภาพโดยชุมชนนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับคนในชุมชนด้วยสร้างคุณค่าให้กับป่าได้ด้วยลำพังเราชุมชนชาวบ้านก็ได้แต่ลงมือทำเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าเราจะทำอะไรที่มันก้าวหน้าไปมากยิ่งขึ้นก็ต้องขอความร่วมมือจากบุคคลภายนอกเราก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นแปลงสาธิตห้องเรียนธรรมชาติเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เด็กได้เรียนรู้ถึงแม้ว่าเด็กตรงนี้ก็จะเป็นค่อนข้างเด็กอยู่ใกล้เมืองอ่ะไม่เคยปลูกหรอกไม่เคยทำเกษตรแต่ว่าการที่ให้เขาได้รับรู้เรียนรู้เนี่ยมันก็เริ่มที่จะทำให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาจะปลูกกินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยที่เล็กๆข้างบ้านเขาจะทำยังไงได้บ้างก็เหมือนกับเราเพาะเมล็ดพันธุ์เนี่ยจากเด็กก่อนที่เขาจะโตเป็นผู้ใหญ่เป็นไม้ยืนต้นเนี่ยเมล็ดพันธุ์เริ่มงอกเริ่มมีรากก็ค่อยๆหยั่งลงไปกระบวนการที่มาทำเวิร์กช็อปหรือมาเรียนรู้ในแปลงเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่ทำให้กล้าไม้เหล่านี้ค่อยๆเติบโตขึ้นซึ่งในที่สุดถึงแม้ว่าเขาอาจจะต้องไปเรียนหนังสือหรือไปทำงานข้างนอกแต่จิตวิญญาณน่ะได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วว่าเขารักพื้นที่นี้อยากจะอยู่ที่นี่มีโอกาสที่ดียังไงบ้างได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีอากาศสะอาดน้ำดีใกล้ความเจริญเพราะฉะนั้นก็จะบอกเขาเสมอว่านี่คือโอกาสของพวกเราเพราะว่าเขาก็คือคนที่จะรับไม้ต่อในการที่จะดูแลพื้นที่สีเขียวเนี่ยให้ยั่งยืนแล้วโดยเฉพาะในสถานการณ์ของปี 63-64 ซึ่งเราได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยทำให้พวกเราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำในโครงการวนเกษตรแปลงสาธิตเนี่ยจะเป็นการตอบโจทย์เป็นทางออกหนึ่งของปัญหาที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนแล้วก็ปกป้องสุขภาพเพราะว่าได้กินอาหารที่ดีมีคุณภาพอยู่กับอากาศดีได้ใช้แรงงานได้ออกกำลังได้ฟื้นฟูสุขภาพความช่วยเหลือก็คือสิ่งที่จะต้องมาสนับสนุนการทำระบบที่มีความยั่งยืนเช่นระบบการจัดการน้ำด้วย
การเดินท่อสปริงเกอร์การใช้โซล่าเซลล์ในการจัดการโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วงฝนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเรื่องดินก็การวัดค่าการเติมอินทรีย์วัตถุการปรับปรุงคุณภาพดินได้คุยกันเนี่ยคือตรงเนี้ยเราจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้หรือห้องเรียนธรรมชาติเพราะนั้นเราจึงไม่ได้มีปัญหาเรื่องที่จะปลูกไม้ป่าเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเราต้องการให้เป็นศูนย์เรียนรู้แล้วห้องเรียนธรรมชาติแล้วตรงเนี้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างอย่างพี่หน่อยตอนเนี้ยเขาก็จะเริ่มมีการทำเกี่ยวกับเรื่องผักสวนครัวในกรณีที่คือตัวเนี้ยมันก็จะเป็นความมั่นคงทางเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารแล้วผมก็พยายามที่จะเอาผลไม้นานาพันธุ์เนี่ยมาลงไว้10ชนิดถามว่าทำไมสิ่งที่ผมบอกว่าห้องเรียนธรรมชาติคือท่านทั้งหลายเนี่ยอาจจะงงถามว่าเคยกินมะม่วงน้ำดอกไม้ไหมเคยกินชมพู่มะเหมี่ยวไหมเคยแต่เคยเห็นต้นไหมไม่เคยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยในอนาคตเนี่ยถ้าเผื่อท่านเคยกินมะม่วงน้ำดอกไม้ท่านจะไม่เห็นต้นตัวเป็นเหมือนอย่างคนไทยเนี่ยเคยกินแอปเปิ้ลเคยเห็นต้นแอปเปิ้ลไหมไม่เคยกินสลี่เคยเนี่ยแต่เมื่อไหร่ที่ท่านกินมะม่วงน้ำดอกไม้ท่านจะได้เห็นต้นเป็นในนี้เราพยายามที่จะหาส้มหาสารพัดตอนนี้มีอยู่10ชนิดแล้วก็พยายามในพื้นที่เนี้ยพื้นที่สีเขียวบางกระเจ้าเนี่ยมีผลไม้นานาพันธุ์ในอดีตไม่น้อยกว่า32ชนิดหนูก็ได้มาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกข้าวปลูกพืชปลูกผักหนูได้เอาความรู้เกี่ยวกับที่นี่ไปบอกเพื่อนๆค่ะเพื่อที่ให้เพื่อนๆช่วยกันปลูกข้าวปลูกผักที่โรงเรียนนะคะหนูอยากให้ทุกคนหันมาสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อยากให้ทุกคนช่วยรักษาธรรมชาติค่ะหนูก็สามารถนำไปปลูกต้นไม้ที่บ้านได้ค่ะหนูชอบการพรวนดินค่ะเพราะว่าจะได้รู้จักขั้นตอนในการพรวนดินและสามารถนำไปใช้ที่บ้านได้ก็อยากให้ทุกคนเก็บขยะและปลูกต้นไม้เยอะๆค่ะเพื่อที่จะไม่ให้โลกร้อนและทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นหนูนะคะได้มาทำกิจกรรมก็มีการปลูกผักทำเกษตรค่ะแล้วก็มี EM บอลในการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีค่ะแล้วก็จะมาวัดค่าน้ำเค็มน้ำกร่อยหรือว่าน้ำในพื้นที่นี้ค่ะจะมีความเค็มกี่มิลลิแอมค่ะใช่ค่ะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรค่ะว่าในการที่เราจะมาปลูกต้นไม้นะคะว่าเราต้องทำอะไรบ้างทำอะไรก่อนค่ะที่หนูชอบนะคะก็เพราะว่าชอบตรงนี้ก็มันมีอากาศที่เย็นค่ะแล้วก็มีอากาศดีมีแบบมันไม่มีมลพิษอะค่ะ